สวัสดีค่ะไอซ์นะคะพบกันอีกแล้วกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่7กรกฎาคมปี2024เราไปดูกันเลยค่ะว่าในสัปดาห์นี้ไอซ์จะรวบรวมข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะฟีเจอร์ Apple Intelligence นะคะบางตัวเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินเพื่อใช้งานค่ะมีรายงานนะคะจากมาร์คเกอร์แมนได้เปิดเผยว่าในอนาคตเนี่ยทาง Apple อาจจะเปิดให้บริการฟีเจอร์ AI ค่ะที่ต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งานแบบรายเดือนค่ะคล้ายๆกับบริการของ iCloud Plus โดยฟีเจอร์เหล่านี้นะคะอาจรวมอยู่ในบริการใหม่ที่เรียกว่า Apple Intelligence Plus นั่นเองในช่วงแรกนะคะ Apple Intelligence เนี่ยอาจจะเปิดให้ใช้งานฟรีค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วทาง Apple อาจจะเพิ่มฟีเจอร์พิเศษที่ต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งานนั่นเองค่ะสำหรับ Apple Intelligence Plus นะคะเป็นบริการใหม่ค่ะที่คาดว่าจะเปิดตัวในอนาคตและจะมีฟีเจอร์พิเศษนะคะที่ให้ผู้ใช้เนี่ยต้องจ่ายเงินแบบรายเดือนเพื่อที่จะเข้าถึงฟีเจอร์นี้นั่นเองค่ะสำหรับเหตุผลนะคะที่ทาง Apple เนี่ยจะทำแบบนี้ก็เพราะว่าทาง Apple ต้องการสร้างรายได้จากธุรกิจบริการค่ะเพื่อชดเชยการพัฒนาฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ช้าลงนั่นเองและสำหรับฟีเจอร์ AI นี้นะคะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริการของ Apple ด้วยค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะเพื่อลดการพึ่งพาการขายฮาร์ดแวร์นั่นเองในเรื่องของการร่วมมือกับบริษัทอื่นนะคะทาง Apple เนี่ยอาจทำข้อตกลงกับบริษัท AI อย่าง Google และ Anthropic นั่นเองค่ะเพื่อดึงบริการ AI มาใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence และยังมีรายงานอีกนะคะว่าทาง Apple ได้ล้มโต๊ะเจรจากับ Meta เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าทาง Meta เนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะทาง Apple กำลังพูดคุยกับบริษัท AI ในจีนอยู่เพื่อหาทางเลือกอื่นค่ะเนื่องจาก ChatGPT นะคะไม่ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลจีนนั่นเองสรุปแล้วนะคะทาง Apple กำลังพัฒนาและเปิดตัวบริการ Apple Intelligence Plus ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งานค่ะโดยเป้าหมายหลักๆเลยนะคะเพื่อสร้างรายได้จากฟีเจอร์ AI และลดการพึ่งพาการขายฮาร์ดแวร์นั่นเองพร้อมกับมองหาความร่วมมือกับบริษัท AI อื่นๆค่ะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับบริการของตัวเองนั่นเองค่ะApple Intelligence นะคะมีแผนจะรองรับกับ Vision Pro ค่ะแต่ไม่มีแผนที่จะรองรับกับ HomePod ทาง Mark Gurman นะคะได้รายงานว่า Apple มีแผนจะนำ Apple Intelligence ไปใช้งานใน Vision Pro ค่ะแต่ตอนนี้นะคะยังไม่มีแผนรองรับกับ HomePod นั่นเองในส่วนของ Vision Pro นะคะ Apple Intelligence เนี่ยจะรองรับ Vision Pro ในอนาคตแต่ยังไม่เกิดขึ้นในปี2024นี้ค่ะและ Vision Pro นะคะจะมีสเปครองรับกับ Apple Intelligence ค่ะยกตัวอย่างเช่นการสรุปการแจ้งเตือนการวาดเขียนแล้วก็รองรับ Siri ด้วยค่ะในส่วนของการพัฒนาตอนนี้นะคะต้องปรับปรุงในเรื่องของการใช้งานให้เหมาะสมกับ Vision Pro ค่ะและเรื่องการประมวลผลบนคลาวด์นั่นเองค่ะในส่วนของ HomePod ตอนนี้นะคะยังไม่มีแผนรองรับกับ Apple Intelligence ใน HomePod ค่ะ Apple ค่ะจะเน้นอุปกรณ์รุ่นใหม่อย่างเช่นแขนกลติดจอนั่นเองค่ะที่จะรองรับกับ Apple Intelligenceและ HomePod นะคะมีแรมเพียง 1GB เท่านั้นไม่เพียงพอค่ะสำหรับ Apple Intelligence ที่ต้องการแรม 8GB ขึ้นไปค่ะสรุปแล้วนะคะ Apple Intelligence เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในสินค้าของ Apple เลยค่ะอาจจะมีการอัปเดตบ่อยกว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Apple เลยก็ว่าได้ค่ะมากันที่ข่าวต่อไปกันเลยค่ะ iPhone X HomePod รุ่นแรกและ AirPods รุ่นแรกถูกเพิ่มชื่อเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นวินเทจค่ะทาง Apple ค่ะได้เพิ่ม iPhone X HomePod รุ่นแรกและ AirPods รุ่นแรกเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือว่า Vintage นั่นเองค่ะหลังจากเปิดตัวมา 7-8 ปีแล้วค่ะสำหรับ iPhone X นะคะเปิดตัวมาในปี2017ค่ะเป็นรุ่นครบรอบ10ปีของ iPhone เลยมีหน้าจอ OLED มี Face ID ครั้งแรกและมีรอยบากครั้งแรกด้วยค่ะในส่วนของ HomePod รุ่นแรกนะคะเปิดตัวในปี2017เหมือนกันค่ะเป็นลำโพงอัจฉริยะที่มี Siri ในตัวและรองรับ AirPlay ด้วยนะคะสำหรับ AirPods รุ่นแรกนะคะเปิดตัวในปี2016ค่ะถือว่าเป็นหูฟังไร้สายตัวแรกของ Apple เลยในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อได้ง่ายและตอนเปิดตัวเนี่ยขายดีมากเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์วินเทจนะคะหลายคนน่าจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องวินเทจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลิกขายมาแล้ว 5-7 ปีค่ะแต่ว่ายังสามารถซ่อมได้อยู่ที่ Apple หรือว่าศูนย์บริการตัวแทนและถ้าหากใครนะคะมีอะไหล่เหลืออยู่ก็สามารถเอามาซ่อมได้ค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Obsolete นั่นเองหรือว่าผลิตภัณฑ์ล้าสมัยที่ถูกยกเลิกการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะถูกเลิกขายเกิน7ปีนั่นเองค่ะและไม่สามารถซ่อมได้ที่ Apple หรือว่าศูนย์บริการได้อีกต่อไปค่ะ
แบต iPhone แบบใหม่นะคะจะหนาแน่นขึ้น 10% และใช้งานได้นานมากขึ้นมีรายงานนะคะว่าทาง Apple เนี่ยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีแบตใหม่ที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น 10% เลยค่ะโดยใช้วัสดุสแตนเลสในการหุ้มแบตนั่นเองค่ะสำหรับวัสดุหุ้มแบตใหม่นะคะทาง Apple เนี่ยกำลังพัฒนาแบต iPhone แบบใหม่ค่ะที่จะใช้วัสดุสแตนเลสในการหุ้มแบตแทนฟอยล์นั่นเองค่ะและการใช้วัสดุสแตนเลสนี้นะคะจะช่วยให้เซลล์แบตเนี่ยมีความหนาแน่นขึ้นเพิ่มขึ้น 5-10% เลยนะคะโดยการที่เซลล์แบตเนี่ยมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นจะช่วยให้แบต iPhone รุ่นใหม่เนี่ยใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกอย่างนึงนะคะจะเพิ่มความปลอดภัยในการถอดและเปลี่ยนแบตตามข้อกำหนดของยุโรปค่ะที่จะมีผลให้ใช้ในปี2025นี้ในเรื่องของการใช้งาน iPhone 16นะคะมีแผนค่ะที่จะใช้เทคโนโลยีแบตใหม่ในบางรุ่นของ iPhone 16ก่อนที่จะนำไปใช้ใน iPhone 17ทุกรุ่นในปี2025ค่ะสรุปแล้วนะคะการพัฒนาแบตของ iPhone ใหม่นี้ที่ใช้วัสดุสแตนเลสในการหุ้มแบตเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นและประสิทธิภาพในการใช้งานของแบตเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลดีต่อผู้ใช้ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะมากันที่ข่าวลือกันบ้างดีกว่าค่ะทาง Apple เนี่ยวางแผนที่จะเอา Gemini เข้ามาประสานกับ iOS 18 Apple นะคะมีแผนจะประสาน Google Gemini กับ iOS 18 และ macOS Quaya เพื่อเพิ่มความสามารถของ Apple Intelligence ในการตอบคำถามสรุปข้อความและสร้างภาพนั่นเองค่ะสำหรับการประสาน Gemini นะคะทาง Apple กำลังทำข้อตกลงกับ Google ค่ะเพื่อที่จะนำ Google Gemini นะคะมาใช้งานใน iOS 18 และ macOS Quaya ค่ะและทาง Apple นะคะจะประกาศความร่วมมือกับ Google ในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งอาจจะมาพร้อมกับการเปิดตัว Apple Intelligence ในสหรัฐนั่นเองในเรื่องของการพัฒนาของ Apple นะคะณตอนนี้ Apple มีแผนผสานการทำงานร่วมกับแชทบอทอื่นๆค่ะในอนาคตเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เลือกใช้แชทบอทที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะการผสาน Google Gemini กับ OS ใหม่ๆของ Apple เนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถและความหลากหลายให้กับ Apple Intelligence นั่นเองค่ะทำให้ผู้ใช้นะคะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้ AI ค่ะทำให้การทำงานของผู้ใช้เนี่ยทำงานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองมากันที่ข่าวลือต่อไปกันเลยค่ะมีข่าวลือนะคะว่า AirPods รุ่นใหม่เนี่ยจะมีกล้องอินฟราเรดในตัวมีรายงานนะคะได้เผยว่า Apple อาจเปิดตัว AirPods รุ่นใหม่ที่มีกล้องอินฟราเรดในตัวค่ะเพื่อเพิ่มประสบการณ์แบบ Special ใช้คู่กับ Vision Pro นั่นเองสำหรับ AirPods รุ่นใหม่นะคะทาง Apple มีแผนผลิต AirPods รุ่นใหม่จำนวนมากเลยค่ะในปี2026และรุ่นใหม่นี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องอินฟราเรดค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ใน Face ID ของ iPhone และ iPad เลยค่ะสำหรับกล้องอินฟราเรดใน AirPods นะคะจะถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Vision Pro และอุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่ค่ะการมีกล้องอินฟราเรดใน AirPods นะคะจะช่วยเพิ่มประสบการณ์เสียงแบบ Special ค่ะโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและท่าทางของผู้ใช้นั่นเองค่ะในเรื่องของการใช้งานนะคะเมื่อผู้ใช้ดูวิดีโอผ่าน Vision Pro และการฟังเสียงผ่าน AirPods รุ่นใหม่กล้องอินฟราเรดเนี่ยจะตรวจจับทิศทางการหันศีรษะของผู้ใช้นั่นเองค่ะและระบบนะคะก็จะประมวลผลส่งมอบเสียงแบบ Special ตามทิศทางที่ผู้ใช้หันไปค่ะทำให้ได้ประสบการณ์เสียงที่มีความสมจริงและมีมิติมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการผลิต AirPods รุ่นใหม่นี้นะคะทาง Foxconn นะคะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนกล้องอินฟราเรดใหม่นี้ค่ะและจะผลิตชิ้นส่วน AirPods รุ่นใหม่ประมาณ10ล้านเครื่องเลยค่ะณตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดค่ะว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกใส่ใน AirPods รุ่นไหนบ้างแต่คาดว่า AirPods Pro เป็นรุ่นที่เป็นไปได้มากที่สุดค่ะเนื่องจากรองรับเสียงแบบ Lossless ค่ะเมื่อผู้ใช้คู่กับ Vision Pro นั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะการเปิดตัว AirPods รุ่นใหม่ที่มีกล้องอินฟราเรดในตัวเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานแบบ Special ให้กับผู้ใช้โดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับ Vision Pro และอุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่ๆของ Apple ในอนาคตนั่นเองค่ะมีข่าวลือค่ะว่า iPhone 16ทั้ง4รุ่นจะใช้ชิป A18 Series สำหรับชิป A18 Series นะคะจะถูกพัฒนาโดย Apple ค่ะเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานและการประมวลผลที่ดีขึ้นนั่นเองในส่วนของเลขโมเดลที่เผยแพร่ออกมานะคะตามภาพนี้เลยค่ะในส่วนของความสามารถและการใช้งานนะคะ iPhone 16ที่ใช้ชิป A18 Series เนี่ยจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นค่ะและรองรับกับฟีเจอร์ Apple Intelligence ที่อาจจะมาพร้อมกับ iOS 18ซึ่งต้องการสเปคในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทาง Apple นะคะคาดหวังที่จะให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์การทำงานให้ดีมากขึ้นค่ะด้วยการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั่นเองสรุปแล้วนะคะการที่ Apple ใช้ชิป A18 Series เข้ามาใน iPhone 16ทั้ง4รุ่นนี้นะคะ
พื่อเป็นการยืนยันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการประมวลผลของ Apple เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานที่จะรองรับกับฟีเจอร์ใหม่ๆอย่าง Apple Intelligence ในอนาคตที่จะถึงนี้ค่ะมากันที่ข่าวลือสุดท้ายกันเลยค่ะ iPhone 16 อาจจะใช้เซ็นเซอร์กล้องจาก Samsung จากข้อมูลล่าสุดนะคะมีรายงานได้เผยว่า iPhone 16 อาจจะใช้เซ็นเซอร์กล้องจาก Samsung ค่ะแทนที่จะใช้ของ Sony อย่างที่เคยมีมาก่อนหน้านี้และเซ็นเซอร์ภาพ CMOS จาก Samsung นะคะมีเทคโนโลยี Wafer แบบ3 Stack ค่ะที่จะช่วยลด Noise และขนาดพิกเซลได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลอีกด้วยค่ะเหตุผลนะคะที่ทาง Apple พิจารณาใช้ Samsungอาจจะเกิดจากปัญหาของ Sony ค่ะที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในปี2023ทำให้ iPhone 15นะคะมีการส่งมอบที่ล่าช้านั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 16ที่อาจจะมาพร้อมกับปุ่ม Capture และกล้อง Ultra Wide ค่ะที่จะอัปเกรดไปเป็น48ล้านพิกเซลด้วยนะคะสำหรับ iPhone 16เนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามารอดูปลายปีนี้กันค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ